สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมาเรียนกันต่อนะครับผมหน้าที่35แล้วนะครับนะไปเร็วเลยสำหรับนักเรียนชั้นป.1 นะครับคำสั่งข้อที่6นะครับก็บอกว่า make finger puppets นะครับ finger puppets นะครับ puppets แปลว่าหุ่นเชิดนะครับนะ finger ก็คือที่ใช้นิ้วเชิดนะครับสวมเข้าไปในนิ้วนะครับคุณครูก็เลยเขียนว่าจงทำหุ่นเชิดด้วยนิ้วมือนะครับก็คือหุ่นนั้นนำมาเชิดด้วยนิ้วมือนะครับนะความหมายอยู่แปลว่าคุณนะครับ need แปลว่าจำเป็นต้องใช้นะครับนะ need แปลว่าจำเป็นต้องใช้หรือบางทีอาจจะแปลว่าต้องการก็ได้นะครับนะเดี๋ยวนักเรียนบอกว่าครูนันบอกว่าแปลว่าจำเป็นต้องใช้แปลว่าต้องการก็ได้นะครับนะ need ก็มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็คือ glove นะครับอ่านว่า glove นะครับ glove นะครับแปลว่าถุงมือนำถุงมือนะครับเป็นถุงมือถ้าเป็นถุงมือยางนะครับก็จะตัดได้ง่ายกว่านะครับถ้าถุงมือผ้าตัดยากนิดหนึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับนะColor pencil นะครับแปลว่าดินสอสีนะครับ Color pencil Rope นะครับแปลว่าเชือกนะครับ Scissors นะครับแปลว่ากรรไกรแล้วก็ Hat นะครับแปลว่าหมวกเล็กๆนะครับนะวิธีทำนะครับขั้นตอนที่1นะครับ Cut แปลว่าตัดนะครับก็คือนำถุงมือมาตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปลายนิ้วนะครับอย่าไปตัดนิ้วตัวเองนะอันนี้ไม่ใช่นิ้วมือคนนะครับอันนี้เป็นถุงมือนะครับนะให้ตัดถุงมือนะครับอย่าไปขโมยของคุณพ่อคุณแม่มาตัดนะครับนะต้องถามท่านก่อนนะครับโรนะครับแปลว่าวาดนะครับตัดมาแล้วนะครับตัดปลายถุงมือมาแล้วก็วาดภาพลงไปเลยครับจะเป็นภาพใครก็แล้วแต่ภาพยิ้มภาพหัวเราะภาพร้องไห้ก็แล้วแต่นักเรียนจะมีศิลปะในการวาดเมื่อวาดเสร็จนะครับก็เอาพวกเชือกนะครับวาดด้วยดินสอสีนะครับพวกเชือกนะครับนะพวกหมวกต่างๆที่เตรียมไว้เอามาแปะกาวนะครับผมนะต้องมีกาวด้วยนะแปะกาวติดลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็นำมาเล่นเลยนะครับก็คือนำมาสวมนิ้วมือนะครับนิ้วไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วก็เอามาเล่นดังนี้เขาเรียกว่า finger puppets นะครับคือทำหุ่นเชิดที่ใช้นิ้วเชิดนะครับโอเคนะครับลูกๆอ๋อนี่มีคำว่ากาวนะครับนะมีคำว่ากรูกรูแปลว่ากาวนะครับโอเคนะครับได้คำศัพท์นะครับแล้วก็ลองทำกันดูนะครับนะหรือลูกๆป.1ยังทำไม่เป็นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะครับเดี๋ยวกรรไกรจะบาดมือเอานะครับ act out นะครับแปลว่าแสดงนะครับผมแสดงนั่นก็คือเอา finger puppet เมื่อกี้นะครับมาสวมก็2นิ้วแล้วก็แทนบุคคลนะครับทักทายกันว่า hello คนนี้ก็ทักทายว่า hi หรือ hello นะครับเป็นคำทักทายเหมือนกันนะครับนะแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ hi hello I'm Jesse นะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเจสซี่ค่ะนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเจสซี่ค่ะ hello I'm Jesse นะครับแต่คุณครูลองพยายามทำเสียงบ้างนะครับนะคนนี้ก็บอก helloJesse, I'm Fred. Hello, Jesse, I'm Fred. สวัสดีครับ Jesse. ผมชื่อ Fred ครับนะก็แล้วแต่จะทำเสียงนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น พอมาภาพที่2นี่นะครับผมต้องคนนี้ถามก่อนนะคนนี้พูดก่อนนะคนนี้พูดก่อนนะครับใส่หมายเลขหนึ่งคนนี้ถามว่า How are you นะครับแปลว่าเธอสบายดีไหมนะครับ How are you นะครับหรือถ้าคนนี้เป็นเฟรดเมื่อกี้ก็ How are you? How are you? นะครับ How are you? สบายดีไหมเจสซี่ก็เลยบอกว่า I'm fine ฉันสบายดีค่ะนะครับนะพอภาพต่อไปนะครับผมคนอื่นตอบบ้างนะครับคนนี้ก็ตอบว่า I'm happy นะครับฉันมีความสุขคนนี้ก็ตอบว่า I'm sadฉันเศร้ามากนะครับนะก็ทำเสียงให้เศร้าๆก็ไปด้วยก็จะดีนะครับถ้าใครแสดงเป็นนะครับนะเผื่อว่าได้เป็นดาราในอนาคตนะครับก็ลองแสดงกันดูนะครับลูกๆนักเรียนจบหน้าที่35
okay, okay.